สวัสดีครับ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 แชร์ลิงก์เซ็นเตอร์นะได้ไหมได้ไหมครับโอเคขยับขมมาอะไรน่าจะก็ตั้งใจให้มันแบบแต่พี่บอกมีระบบอะไรบ้างพอแล้วเดี๋ยวโค้ดถ่ายกับเองนะไอ้เรื่องระบบเป็นอะไรก่อนเลยเดี๋ยวพี่ค่อยถามไปโอเคได้ครับสวัสดีรวมก่อนมั้ย5 4 3 2สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากโปรดิวเซอร์ไงครับผมพอรักนำทางครับไม่ใช่พร้อมไม่เป็นไรครับสนิทเริ่มจากก่อนโอเคครับไปเลยครับสวัสดีครับชื่อบีเวอร์ครับรับบทเป็นต้นฟ้าสวัสดีครับต้นหลิวครับรับบทเป็นไต้ฝุ่นครับสวัสดีครับปอนพลวิรรับบทเป็นคิวครับสวัสดีครับเอิร์ธกัสมนนัทนะครับรับบทปฏิเสธครับสวัสดีครับบ้านหัสนะครับรับบทนอนครับสวัสดีครับแม็กกี้สตาร์พิเชษโชตนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับสวัสดีครับโอนะครับรับบทเป็นดาวตกครับสวัสดีครับเงินอนุภาพหนึ่งสายครับรับบทเป็นอาทิตย์ครับเพราะรักนำทางได้ยินชื่อซีรีส์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะทำไมถึงเป็นเพราะรักนำทาง เอิร์ธมาลูกอ๋อครับผมคือคอนเซปต์หลักๆก็คือกับพี่หมอ4คนเนาะแล้วก็สั่งน้องๆ4คลิปก็เลยแบบทำนำทางมันตอนแรกมาจากเห็นคลิปอะไรเขาเลยคิดว่างั้นใช้แบบพอรักนำทางเพราะเรื่องทุกเรื่องพูดเรื่องของความรักครับประมาณนั้นแล้วก็จะแต่ละตัวละครจากแบบที่เป็นน้องๆก็จะแบบมาแต่จากแต่ละทิศอะไรอย่างนี้ครับเหนือใต้ออกตกอะไรครับใช่ครับงั้นไปที่ติดแต่ละทิศเลยครับที่ไหนบ้างเริ่มจากทิศไหนก่อนทิศใต้ใต้เนาะของผมทิศใต้ก็จะเรื่องจะมีความร้อนมากที่สุดในบรรดาสี่เรื่องครับเพราะว่าด้วยความที่ทั้งสองตัวละครที่ผมในอดีตที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ควรมาเจอในปัจจุบันครับผมก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็รอติดตามในภาคที่สองนะครับเดี๋ยวใช่ครับเพราะว่าดีครับมีเสน่ห์ดีเห็นว่าเราจะอาจจะเป็นคู่แรกที่ขึ้นมาครับก็จะทำทิศที่ขึ้นครับทิศขึ้นเริ่มต้นครับก็เป็นคู่ที่มาทางโรแมนติกมีคำนี้ปนมาด้วยครับของเราเป็นเหนือนะครับผมชื่อก็เป็นนอร์ทโจฮันกับนอร์ทนะครับผมนอร์ทนอร์ทเลยนะครับผมก็ทางเราจะแนวออกแนวคอมเมดี้คอมเมดี้มีกัดๆกันบ้างแบบดึงๆกันบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็จะมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ข้างในนะครับผมทิศสุดท้ายละครับผมยังไงลูกครับของผมก็เป็นทิศตะวันตกครับผมก็เรื่องของเรามันจะเป็นแนวพีๆหน่อยปะใช่ครับก็จะเป็นในเรื่องของทิศตกครับก็จะมาจากดาวตกครับผมใช่ครับมาจากลับนิดนึงจะมีความแซ่บที่สุดในบรรดาสี่คู่ต้องรอดูเขาบอกว่าแซ่บๆยังไงครับก็ฉากเรียกว่าฉากเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยของเขาคือต้องยกให้เขาจริงใช่เอางี้ฮะคนที่ได้ดูไพลอตไปแล้วแสดงว่าคุณจะได้เห็นความแซ่บที่แซ่บมากที่สุดในบรรดาสี่คู่ถ้าดูได้ดูแล้วนะฮะจะจำล็อกเกอร์แดงได้ขายเรียบร้อยขายเรียบร้อยแค่ลงลึกในแต่ละทิศอีกทีนึงครับทิศตะวันออกก่อนเรื่องราวของพวกเรารายละเอียดของเราเป็นยังไงครับเราเรื่องที่ได้ของพวกเราเป็นยังไงครับเส้นเรื่องของพวกอยากเล่าไหมเอาแล้วเป็นเรื่องราวของความรักที่เคยเกิดขึ้นมาและเคยจากไปแล้วก็เป็นการครั้งหนึ่งในเวลาที่ผิดไปในจุดเปลี่ยนไปครับและได้ตัดสินใจว่าเราจะกลับมาเจอกันอย่างไรประมาณนั้นครับโอ้ยสวยงามซึ่งก็จะมีปมในใจแต่เราก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเขาจะแบบยังไงกันบ้างใครจะมีคนใครปมให้ฮะใครปมใครปมนี่เท่านี้เลยช่วยกันทำใครปมอ่ะที่เหนือไหมที่เหนือที่เหนือเหนือเรียงเป็นเรียงที่เหนือเป็นไงอยากพูดไหมเอ้ยนั่นของเขาก็จริงของเราจะเป็นแบบฟิลลูกหนี้กับเจ้าหนี้ครับผมจะมีแบบลูกล่อลูกชนคนนี้เขาก็จะแบบมีแบบการเหมือนแอบแกล้งแต่ว่าวางแผนแบบฟิววางแผนนิดนึงมีข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้เราได้เจอกันตลอดเวลาอะไรประมาณจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทุกคนต้องไปดูในซีรีส์อ่ะทิศไหนตะวันตกตะวันตกทิศตะวันตกครับเอาจริงๆในเรื่องของพาร์ทผมเนี่ยมันจะไปอยู่ในพาร์ทที่2ของซีรีส์ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายทำครับแต่ว่า
มีแน่นอนครับก็ค่อนข้างที่จะเอาผมพูดคร่าวๆกันในพาร์ทของผมมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นภาวะพึ่งพากันมากกว่าระหว่างตัวละครสองตัวละครเพราะว่าผมก็มีสิ่งที่ผมต้องการจากตัวเขาก็คือดาวตกส่วนดาวตกก็มีสิ่งที่ต้องการจากตัวผมก็คืออาทิตย์ครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวที่สุดท้ายน่าติดตามมากเลยครับถ้าผมก็เหมือนที่ของปิงกันเลยครับได้ได้ได้ในพาร์ทที่สองครับผมเนื้อเรื่องก็จะมีความดราม่าที่สุดนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าปมระหว่างเราสองคนนี้มันแบบก็จะอะไรใช่แล้วจะเราจะแก้ไขก็รอติดตามในพาร์ทสองใช่ไหมฮะพี่นิวพี่นิวบอกพี่นิวบอกนี่แหละคือบอกครับเล่าต้องมีแล้วอ่ะครับผมทั้งสี่ทิศเรื่องมาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันยังไงฮะเริ่มครับคือมันจะเป็นความกลุ่มเพื่อนคือหมอสิที่เขาเป็นเพื่อนสนิทแก๊งเดียวกันอยากเล่าไหมครับคุณหมอเชิญได้นะฮะฟังหมอเดี๋ยวเล่าฟังน้องๆให้ฝั่งหมอเราก็เป็น4หมอครับเป็น4หมอที่เรียนมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากเพราะเราอยู่เราโตกว่าอีก4คนเนาะเราก็เลยเป็นแก๊งที่สนิทสนมกันมากแล้วก็คอยคุยเล่นกันตลอดอาจจะมีอะไรครับคุณโจส่งปรึกษาคุณโจบอกอ๋อมีปกส่งปรึกษาใช่ปกส่งปรึกษาใช่ครับผมก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีศูนย์มีเรื่องราวในชีวิตเราจะปรึกษาเพื่อนคนนึงอะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่ใน4คนเนี้ยเพราะ4คนเนี้ยมันเรียกว่าเป็นแก๊งเดียวกันเลยนะครับผมส่วนก็จะมีน้องอีก4คนที่แบบว่ามาจากต่างทิศต่างทางกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามารักใน4หมอคนนี้เหมือนกันประมาณนี้พอรักนำทางครับนี่จบสวยนะครับเริ่มจบเป็นแล้วหลอดจบถ้าจับมาเป็นกองใหญ่เนาะการทำงานเมื่อหลังการทำงานในกองเป็นไงบ้างครับทั้งนักแสดงทั้ง8คนจริงๆแล้วผมว่า8คนมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันแบบคนละทางกันเลยแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมันก็จะมีความแบบจะปานป่วนด้วยแต่ก็มันจอยคือสนุกผมว่าเป็นกองที่สนุกมากๆเหมือนมาถ่ายมันไม่ได้เหมือนมาถ่ายทำอ่ะเหมือนมาแบบเหมือนมาเล่นเหมือนมาโรงเรียนอ่ะเหมือนมาเที่ยวเล่นเหมือนมาเล่นนะครับเหมือนมาโรงเรียนแต่เราก็จริงจังนะใช่ใช่เราจริงจังโรงเรียนที่จริงในความลึกๆของตัวละครแต่ละตัวละครมันมีความยากเป็นบ้างไหมยากมากน้อยขนาดไหนมีครับว่ามีน่าจะแต่ละคนไม่เหมือนกันเริ่มจากตัวละครตัวเองทีละคนเลยใช่ไหมครับทีละคนเลยก็ถ้าสำหรับเอิร์ธรู้สึกว่าอย่างอีสเตอร์จะเป็นความสดใสใช่ไหมครับจะเป็นแบบสีเหลืองอะไรเงี้ยตัวว่าความสดใสนั้นเทียบมันคือช่วงเอิร์ธประมาณ18 19 20ถึงประมาณ21 22อะไรเงี้ยซึ่งมันต้องโทรแบ็คกลับไปต้องกลับย้อนกลับไปเพราะว่าตอนนี้เอิร์ธก็โตขึ้นมากแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาแบบenergy ตรงนั้นมาบวกกับแบบตัวละครให้ออกมาแบบดูเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเลยไงครับตรงนั้นน่าจะเป็นความยากของส่วนของเราซึ่งแบบเราต้องแบบทำไงให้ก็ได้ให้แบบว่าความแบบชายตรงนั้นกลับมาให้ได้ครับส่วนพี่ฮิวท้าทายว่าผมต้องอ่านบทครั้งแรกเนี่ยผมเห็นพี่ฮิวถึงแม้ว่าจะชื่อว่าฮิวนะแต่เห็นว่าเป็นทะเลเป็นเหมือนทะเลที่กว้างใหญ่ครับแต่มีความนิ่งถ้ามองจากมุมไกลๆคือนิ่งมากแต่ถ้าพอเข้าใกล้กันมากเท่าไหร่มันจะยิ่งหวั่นไหวครับมันเลยเป็นความรู้สึกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการอยู่กับคนอื่นๆกับเพื่อนกับคนที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแต่เวลาอยู่กับพระอาทิตย์ของเราเขาก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งครับอันนี้คือท่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์เอาไปของเราของผมเนาะน็อตมีความยากไหมผมว่าจริงๆเราแอบใกล้เคียงกับผมในพาร์ทนึงของชีวิตก็คือแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงแต่จริงๆแล้วมันยากสำหรับผมมันใกล้ตัวผมค่อนข้างเป็นผมก็รีมายกับตัวเองเยอะพอสมควรหมดใช่ครับแต่น้องอาจจะทนกว่านิดนึงครับพอกันนะนะเอาของพี่โอเคจบขึ้นหน้าหน่อยโอเคขึ้นหน่อยโอเคตกไฟขึ้นมาเอาแล้วขึ้นมาตัวโจฮันนะครับผมก็อันนี้ถามถึงอะไรนะความยากโจฮันคือตอนแรกเนี่ยเราอ่านเป็นตัวอักษรตัวหนังสือเราไม่เห็นภาพหรือเราไม่เห็นเรฟเฟอเรนซ์อะไรมาก่อนใช่ไหมครับผมการที่อ่านตัวละครนี้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความหล่อเท่มีความแบบขี้เก๊กมีความรวยมีภาษาที่ต้องใช้มีท่าทางบุคลิกที่แบบว่าแสดงออกมาที่แบบว่ามันจะเป็นของคนคนนี้ของโจฮันเท่านั้นที่มันจะสามารถทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยบางทีบุคลิกผมก็อาจจะไม่ได้เก็บครบนึกออกไหมฮะคือเราก็มีแบบว่ามีความหละหลวมในตัวเองหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งพอจะเป็นโจฮันแล้วเนี่ย
นักก็ต้องค่อนข้างทำกันบ้านค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไปดู reference แบบต่างชาติหรือในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ไม่ใช่นะครับผมก็แบบว่าไปดู reference ค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับว่าฝึกค่อนข้างเขาเรียกว่าฝึกบุคลิกภาพค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมในการที่มาเป็นโจฮันนะฮะก็ต่างค่อนไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีส่วนที่ต่างครับผมครับผมก็สำหรับดาวตกนะครับโอรู้สึกว่าก็ค่อนข้างเห็นภาพคาแรคเตอร์ชัดเจนครับว่าดาวตกเขาเป็นคนยังไงครับเขาเป็นคนที่แบบว่า introvert ครับแล้วก็มีสุนทรีย์ระยะภาพมากๆครับแบบวาดรูปแล้วก็มีสัมผัสที่6ครับก็คือเขาสามารถเห็นผีได้ครับผมซึ่งความท้าทายสำหรับโอ๊ตเนี่ยคือโอ๊ตเป็นคนที่กลัวผีมากเลยครับซึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องไปสวมเป็นดาวตกแล้วเราต้องเป็นโอ๊ตที่แบบเห็นผีเนี่ยมันก็คงแบบยากสำหรับในเรื่องของพวกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ลิงก์กันครับที่แบบรีเลทกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบชอบวาดรูปบางทีก็ชอบแบบมีมุมของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังมีจุดที่ลิงก์กันแล้วก็จุดที่แบบยากอยู่ครับอะไรแบบนี้ครับตัวละครตัวนี้เป็นไงพี่เงินครับจริงๆแล้วตัวละครอาทิตย์มันก็ไม่ค่อยยากสำหรับผมนะเพราะว่ามันก็มีความคล้ายผมค่อนข้างเยอะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันต่างสิ่งที่มันผมรู้สึกว่ามันต้องทำการบ้านก็คือช่วงอายุที่มันห่างกันเพราะว่าไอ้ตัวละครอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เรียนมหาลัยอยู่แต่ว่าตัวผมอ่ะมันจบมหาลัยมาสักพักนึงแล้วเพราะฉะนั้นการนึกถึงช่วงเวลานั้นแล้วก็ต้องรื้อฟื้นมันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบต้องใช้เวลาในการแบบว่าเฟ้นหามันออกมาว่าคือมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยในช่วงนั้นครับตั้งหลิวก่อนเลยอยู่ในตั้งหลิวก่อนเลยตั้งหลิวกับไต้ฝุ่นหรอก็คล้ายๆกันแหละแบบไต้ฝุ่นมันจะเป็นคนยาไต้ฝุ่นมันจะเป็นคนที่แบบมีอะไรให้คิดตลอดเวลาดูมีเรื่องในหัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูเหมือนคนไม่มีแรงดูเหมือนคนนั่งง่วงเหมือนแมวแมวสุดๆเลยนั่นก็เลยแบบคล้ายๆกันประมาณนี้ส่วนต้นฟ้ากับผมจริงๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากครับผมเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของตัวละครในเรื่องของคาแรคเตอร์ครับผมส่วนความแตกต่างจริงๆตอนนี้ผมยังแบบยังหาไม่เจอเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเนื้อหาแบบที่ผมได้แสดงในพาร์ทนี้จะยังไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าในพาร์ทต่อไปแบบมันจะมีความแตกต่างกันขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับได้ลงดีเทลมากขึ้นเพราะเอาจริงต้นตอนในเรื่องเลยจริงๆถ้าจะอ่านหนังสืออยู่ทั้งเรื่องเนี้ยเราต้องติวหนังสือตลอดเวลาก็เลยอาจจะยังไม่ครับเพราะรักนำทางจะพาผู้ชมคนดูเจออะไรบ้างครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นเรื่องของความรักแน่นอนเพราะว่าชื่อเรื่องก็คือรักนำทางครับต่อเลยครับนำทางไปเจอกับรักแบบไหนนำทางเจอแบบผมเหมือนกันผมนะครับนำทางพอรักนำทางอย่างเงี้ยคือมาช่วยกันแล้วผมว่ามันคนดูจะรีเลทได้ง่ายมากครับเพราะว่าคำว่ารักนำทางคือในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจริงๆแล้วมันก็นำทางด้วยรักอยู่แล้วจะรักครอบครัวรักตัวเองรักอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือรักนำทางเราซึ่งจะไปเจอกับอะไรเนี่ยก็แล้วแต่คนครับจะไปอยู่โปรเจกต์ก็คงมีทั้งความสมหวังความผิดหวังบ้างในบางโมเมนต์ความเสียใจความแฮปปี้สนุกสนานมันทั่วถึงมากๆครับมันมีหลายรสชาติมากๆที่คนดูจะได้ชมกันครับยิ่งเราได้ทีมแบบแรกๆผมก็จะมีความกดดันกันไหมเพราะซีรีส์ไอ้นั่นซีรีส์มาจากนักวิทยาเนาะนักวิทยาเรื่องค่อนข้างที่แบบว่าคุณมีคนติดตามมีคนชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอมันกลายมาเป็นเอามาเป็นตัวละครแล้วเรามีความกดดันกันไหมว่ากลัวว่าคุณดูจะมีคอมเมนต์มานั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมกดดันครับจะบอกว่าทุกคนน่าจะมีน้องทุกคนน่าจะมีความกดดันในอยู่แล้วนิดไม่มากหน่อยนะครับผมเชื่อคอมเมนต์หรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันติชมกันได้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่การแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลตอนนี้มันเป็นเรื่องแบบเปิดกว้างมากใช่ครับแล้วก็มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็จริงๆพวกเราก็รับคำติชมมาตลอดนะครับผมว่าเอ้ยบางทีโจฮันอาจจะแบบว่าขาดอะไรไปหรือว่าเกินอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อัดปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาครับมีแสดงว่ามีแอบติดตามฟีดแบ็กกันบ้างก็มีแท็กมาก็มีแท็กมาเราก็จะดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรครับถ่ายพอถ่ายความกดดันถ่ายความกดดันเรียนใจหายมากกว่าเหมือนที่บอกว่าแบบไปโรงเรียนอยู่ตลอดแล้วแบบอยู่ดีๆก็จบการศึกษาจบแล้วอย่างเงี้ยปิดเทอมมันไม่ใช่ปิดเทอมแล้วมันจบแล้วมีพาร์ทมีพาร์ทสองปิดเทอมเราเข้ามหาลัยช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอม
ต่วันนี้เราจะได้ดู EP 1กับ EP แรกกันครับความรู้สึกของแต่ละคนเป็นไงคะที่เราจะได้ดูผลงานตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นกันมาตั้งนานตื่นเต้นมากวันนี้พร้อมดู EP 1มากแล้วแบบอยากดูมากเลยตอนนี้เลยขอพี่นิวดูพี่นิวไม่ให้ดูด้วยพี่นิวบอกรอดูพร้อมเค้าโอเคได้ครับแต่ละคนเป็นไงฮะความรู้สึกของ EP 1ตื่นเต้นครับส่วนตัวเอิร์ธรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวเพราะรู้สึกว่าเราจะได้แบบเห็นสิ่งที่เราเล่นออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะอะไรเงี้ยอยากรอดูแบบฟีดแบ็กคนดูว่าจะชอบไหมเพราะว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบหนูก็คงแก้อะไรไม่ได้แล้วแหละครับพี่บอกไปชุดใช่แต่ว่าหนูทำเต็มที่กันพร้อมกันแล้วครับจริงๆแบบเชื่อว่าแบบตอนเราไปกองเนี่ยมันเรื่องมันสนุกเนาะเราเล่นกันด้วยความสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราเล่นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดกดดันว่าแบบอุ๊ยต้องได้ต้องนั่นนี่คือเราแบบมันมีหลายๆโมเมนต์มากที่แบบเฮ้ยอยู่ดีก็มาหรือบาสอะไรเงี้ยหรือแบบปอนอะไรเงี้ยที่เราเล่นด้วยบ่อยๆเขาก็จะแบบเสนอชอยนั่นนี่บางทีมันก็อาจจะแบบมีอะไรที่มันรู้สึกว่าพิเศษกว่าในนิยายในบางมุมอะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังฝากติดตามด้วยนะครับเหมือนทุกคนทุ่มเทกันเกินร้อยเลยนะครับโปรเจกต์นี้แต่ของแต่ละคนสุดๆครับส่วนตัวผมว่าความท้าทายของการเล่นซีรีส์ที่ทำมาจากหนังสือหรือว่าแบบนิยายอะไรเงี้ยครับมันเป็นการต่อสู้กับความ imagination ของคนอ่านที่เขาอ่านไปแล้วเขา imagine ไปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นภาพจะเป็นอย่างนี้อ้อมเชียงใหม่มันภาพอย่างนี้แน่ๆเลยเราเลยอยากนำเสนอนิยายเรื่องนี้ทั้ง4เรื่องเลยนะครับในมุมมองของพวกเราทั้ง8คนมากกว่าครับว่าจะเป็นอีสเตอร์ในมุมมองของครูฮาร์ดว่าเป็นยังไงครับนอตในมุมมองของบาฮาร์ดครับหรือว่าฮิวในมุมมองของตัวผมเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้ลองเปิดใจดูมากกว่าครับว่าอยากให้ลองมาค้นหาดูว่าในตัวพวกเรา8คนเนี่ยจะได้เจออะไรใหม่ๆบ้างที่นอกเหนือจากตัวนิยายมันจะเป็นยังไงครับผมก็อยากให้มาลองยิ้มไปด้วยกันมากกว่าเพราะแน่นอนว่าเราจะให้หยอดรอยยิ้มไปครับมาเบาสมองมาแบบหาอะไรเบาสมองดูกันดีกว่าได้ความพี่ได้รอยยิ้มกลับไปถูกต้องโลเคชั่นเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถ่ายทั่วทุกทิศเลยครับโลเคชั่นเยอะมากถ่ายทั่วทุกทิศเลยครับกับการทำงานที่แบบอุ้ยไปกันเกือบทุกทิศแล้วก็มีภาพออกมาสวยมากโลที่นี้โลเรื่องนี้แพงมากโลเรื่องนี้แพงมากไปเยอะไปหลายที่อะไรอย่างครับเชียงใหม่เชียงใหม่อะไรอย่างนั้นไปอาจจะได้เห็นมุมที่คุณไม่ค่อยได้เคยเห็นไม่น่าจะเป็นมุมใหม่ๆที่ในซีรีส์หรือว่าเรื่องอื่นๆไม่ค่อยได้เห็นกันมากกว่าเป็นแบบผมว่าน่าสนใจคือเรื่องภาพเรื่องภาพบูธแอนด์โทนที่ทีมกล้องจริงๆก็ปั้นกันมากๆด้วยทั้งปั้นทั้งงานภาพงานแบบโลเคชั่นต่างๆใช่แบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีหมดเลยก็เลยอยากจะเสนอดูครับว่าของคนอื่นเป็นไงของผมเนี่ยมันสวยงามมากๆจะในทะเลมีทะเลมีแบบขึ้นเขาไปเชียงใหม่โลกอะไรต่างๆครบแน่นอนนอกจากครอบเรื่องของเราซีรีส์ของเราครอบรสเหมือนกันมีทุกรสชาติจริงๆใช่ไหมมีครับมีครบทุกรสชาติครบทุกช่องมีหมดช่องใช่เลยก็มีครบครับโอเคไม่ฝากเลยกับซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับเดี๋ยวนี้ฝากช่องให้ฝากกับพี่บาสบาสครับผมฝากไว้มีโปรเจกต์ด้วยนะครับพอรักนำทางนะครับทาง GMM 25นะครับออนแอร์วันแรก3ตุลาคมนี้นะครับทุกวันพฤหัส 2:30 น. นะครับรีรันทาง BTV ครับ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 สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบมากครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับครับเสือถ่ายรูปครับสวัสดีอย่างนี้เรื่อยอย่าลืมนะครับเขาปิดไปแล้วเดี๋ยวขอมือถือ